ส่วนถ้าไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะคะภายหลังจากที่มีการดำเนินมาตรการโควิดเป็นศูนย์มีการประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ตอนนี้ประชาชนในหลายชุมชนเริ่มบ่นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้นะคะว่ามาตรการนี้จะไปสิ้นสุดลงเมื่อไหร่พวกเขาเริ่มขาดแคลนอาหารแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นค่ะโดยนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีประชากรมากเกือบ26ล้านคนยังคงใช้มาตรการคุมเข้มโควิด-19 อย่างเข้มงวดผู้คนจะต้องอยู่แต่ในบ้านยกเว้นเพียงบุคลากรทางด้านการแพทย์อาสาสมัครคนส่งอาหารคนที่มีหน้าที่เฉพาะโดยสถานการณ์การระบาดในขณะนี้ถือว่าไม่มากนะคะหากว่าไปเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ๆในบางประเทศผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชนรายใหม่วันนี้แสดงอาการเพียง 1,006 คนที่เหลืออีกประมาณ 23,937 คนเป็นผู้ที่ไม่แสดงอาการมาตรการจำกัดพื้นที่ในนครเซี่ยงไฮ้ขยายออกไปอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่วันอังคารทำให้ชาวเมืองตอนนี้เริ่มร้องเรียนเรื่องของการขาดแคลนอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นรวมไปถึงการรักษาพยาบาลค่ะมีการเผยแพร่คลิปบางชุมชนโต้เถียงกันกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์ในชุดป้องกันด้านผู้บริหารเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและบริษัทขนส่งรายใหญ่ที่ร่วมในการแถลงข่าวประจำวันก็ยืนยันนะคะว่าจะหาทางคลี่คลายปัญหาให้ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันชาวจีนในเมืองอื่นๆค่ะก็เริ่มแสดงความกังวลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าอาจจะถูกจำกัดพื้นที่เช่นเดียวกันกับชาวเมืองนครเซี่ยงไฮ้มีการแชร์ภาพหน้าจอแผนที่ทางหลวงถูกปิดหลายสายทั่วประเทศซึ่งก็เป็นมาตรการของทางการท้องถิ่นแต่ละแห่งทางกระทรวงคมนาคมแถลงเมื่อวานนี้ว่าได้มีการหารือกับหน่วยงานต่างๆแล้วจะใช้มาตรการควบคุมการระบาดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่มาตรการระดับท้องถิ่นที่ต่างคนต่างดำเนินการส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องติดขัดส่วนที่เกาหลีใต้ค่ะสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีได้มีการเปิดเผยว่าเด็กอายุ9ขวบและเด็กที่อายุต่ำกว่า9ขวบลงมานั้นประมาณครึ่งหนึ่งได้รับเชื้อโควิด-19ในการติดเชื้อโควิด-19 สะสมในเด็กกลุ่มนี้พุ่งขึ้นแตะอยู่ที่ 1,887,337 คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็หมายความว่าเด็กกลุ่มดังกล่าวเกือบ 5,190 คนของทุกๆ 100,000 คนได้รับเชื้อโควิดถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดหากไปเทียบกับเด็กอายุกลุ่มอื่นขณะที่เด็กซึ่งมีอายุ10ขวบถึงผู้ที่มีอายุ19ปีเป็นกลุ่มคนที่มีการติดเชื้อมากเป็นอันดับที่2ด้วยอัตรา 43,289 คนในทุกๆ 100,000 คนที่จะติดโควิดการระบาดของโควิด-19 ในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมเนื่องจากการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอนที่ระบาดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการติดเชื้อวันเดียวเกิน 620,000 คนเมื่อวันที่17มีนาคมซึ่งก็เป็นสถิติที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในเกาหลีใต้ทางสำนักข่าวยอนฮับรายงานนะคะว่าเกาหลีใต้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-17 ปีเมื่อกลางเดือนมีนาคมและเริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กอายุระหว่าง 5-11 ปีเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ